แต่ครอบครัวนี้คุณผู้ชมไม่รู้จะหาเงินบวชได้หรือเปล่าคุณแม่ตั้งใจจะขายวัวเอาวัวไปให้ลูกบวชครับผลปรากฏว่าวัวหายไปฮะช่วยตามหาวัวกันหน่อยคุณผู้ชมฮะนี่เหลือแต่คอกไปไหนหมดอ่ะมันเข้าไปในป่าแต่ปกติวัวคุณผู้ชมฮะพอเข้าไปในป่าถ้าเราตามมันอยู่แถวนั้นมาหากินแถวนั้นแหละเราจะเจอไม่น่าจะไปไกลใช่ไหมแต่ครั้งนี้ไม่เจอฮะตั้งใจจะขายวัวเอาเงินประมาณ 200,000 ไปบวชลูก มาดูอีกทีคือทั้งคอกเหลือแต่ฟางและก็คอกแบบนี้นางเลาะฮะเป็นชาวบ้านที่อำเภอพานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรพานักข่าวไปดูบอกเลี้ยงวัว8ตัวแต่มันหายไปตั้งแต่ศุกร์ที่7เมษายนไม่รู้จะทำยังไงตัวผู้3ตัวตัวเมีย5ตัวมันเดินก็ไปในป่าหายไปเลยฮะจริงๆเนี่ยเจาะจมูกวัวไว้2ตัวแล้วนะผูกเชือกสนตะพายไว้แล้วทำเสร็จสับปั๊บกินหญ้ากินฟางเสร็จก็นึกว่าวัวจะอยู่แถวนี้สักพักนึงคุณผู้ชมฮะวัวทั้ง8ตัวเนี่ยมันเดินออกไปหลังป่าแล้วก็หายออกไปเลยพยายามหาแล้วตามหา20กิโลคุณผู้ชมครับมันน่าจะเจอแล้วนะ20โลนี่ไกลมากแล้วนะไม่เจอเอาไปไหนมันหายไปได้ยังไงชาวบ้านอยากไปถามชาวบ้านก็เจอเบาะแสบอกเจอรอยเท้าแต่ไม่เจอตัวร้อนใจมากๆคือวัวเนี่ย8ตัวเนี่ยเลี้ยงกันรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นตั้งใจว่าจะขายให้ได้เงินสัก 200,000 เอาไปบวชลูกชายพอวัวหายไปไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนไปบวชลูกฮะสงสารมากคุณผู้ชมผู้ใหญ่บ้านบอกอย่างนี้ช่วยกันออกตามหาแล้วก็ยังหาไม่เจอไร้วี่แววเลยคุณผู้ชมเอายังไงดีเอาแจ้งเบอร์มือถือไว้ใครอยู่ในพิกัดแถวๆนี้นะครับหนองจระเข้ตำบลท่าไม้อำเภอพานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรช่วยดูหน่อยเผื่อมันมีฝูงวัวเนี่ยเดินไปอยู่ตามบ้านคุณโทรแจ้งนางเลาะหน่อยสิไปไกลแล้วอ่ะมันไปเกินไกลเกินอาจจะมีคนเอาไปแล้วหรือเปล่าเออเนี่ยผมก็คิดว่าอย่างนั้นแต่ก็ภาวนาให้เจอนะคุณผู้ชมนะครับอ้าวเจ้าทุยอยู่ไหนอันนั้นผูอันนั้นควายอันนี้วัวนะถูช่วยตามหาหน่อยช่วยตามหาหน่อยวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้